สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เฮาอยู่หน้างานนะคะที่เราจะทำการแสดงนะคะมือปิดฤดูกาลมาที่29มิถุนายนนี้ที่มาถึงนะคะขอตุ้ยเท่าไหร่นะเลขที่เมื่อกี้อะไรนะ31โอ้มาเบิ่ง31มาเบิ่งเล็กเวทีเขาเวทีใหม่พี่น้องเล็กแบบเหลื่อมหยาบหยาบเลยนี่นะคะฉากก็อลังการงานสร้างมากโอ้ยผู้ใดบ่มาถือว่าผ่านบักคักเลยค่ะคือหน้างานคืออลังการมากเลยนะคะเบิ่งค่ะเบิ่งเล็กเพิ่นบ่ธรรมดานะคะจ๋าจอป๊าดไปเบิ่งเด้อผมเป็นจอหนังนะพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งป๊าดแต่ว่าเล็กเขากะเหลี่ยมงางเล็กไม้นี่นี่พี่น้องเวทีไม้นี่ค่ะเดี๋ยวสิไปให้เบิ่งอีกหนึ่งเวทีนะคะอันนี้เป็นเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะนี่นะคะอุ้ยสะอ่อนจ้าเอามาเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวงหนึ่งของเรานะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องที่ผู้ใดสะดวกเดินทางมานะคะเดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้นะคะสำหรับใครนะคะที่ว่าสะดวกเดินทางมานะคะเขามีไหล่สดกลุ่มปิดนะคะวันปิดฤดูกาลนะคะ29มิถุนายนนี้นะคะทักมาได้ที่ Facebook สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจค่ะราคา149บาทนะคะเนี่ยพี่น้องไปไซส์ค่ะนี่นะคะอลังการตั้งแต่ทางเข้านะคะอลังการแต่ทางเข้านี่เป็นจอ LED นะคะทางเข้าโอ้ยหากินง่ายโพดอ้ายเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้สิแหละนี่นะคะก็สิได้ว่าเข้าไปบวกซ่อมอุ้ยพี่เอกไลฟ์สดหรือคลิปอ่ะคลิปสวัสดีค่ะโอ้ยหมดไปอ้ายไปทางเข้าแล้วบ่ไปแล้วเบิ้งทางเขานี่เป็นจอนะคะเป็นจอ LED แบบอลังการงานสร้างเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้เบิ้งภาพรวมนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะจะเป็นจอ LED ทั้งหมดเลยนะคะนี่เวที2เวทีประชันกันค่ะจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะประชันกันพี่น้องนี่ไม่ธรรมดานะคะตอนนี้ทางทีมงานเฮานะคะก็จะเตรียมสถานที่นะคะเพื่อที่สิพร้อมกับการต้อนรับนะคะ FC ทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะหลายคนอาจจะแนมผ่าบ่ออกว่าจอ LED ทางเขาเป็นจังไหนนะคะเดี๋ยวนะคะพามาเบิ่งกันชัดๆนะคะสนามกว้างขวางนะคะรองรับทุกคนได้แท้แน่นอนค่ะสำหรับ FC ที่เดินทางมานะคะตื่นเต้นโมเมนต์อย่างนี้ค่ะหนูเพิ่งหายป่วยนะคะแบบหัวแต่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่งจะได้มาหน้างานนะคะก็ตื่นเต้นเบาสั่นเสียงสั่นๆนี่ตื่นเต้นด้วยค่ะนี่นะคะประตูเข้างานนะคะเป็นจอ LED ทั้งหมดนะคะนี่พี่น้องร้านค้าร้านขายเพิ่งกลับมาสแตนบายไว้แล้วค่ะนี่นะคะบ่ธรรมดานะคะบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากฤดูกาลนี้บ่ธรรมดานะคะพี่น้องมาให้กำลังใจกันหลายๆเด้อค่ะสำหรับผู้ใดที่สะดวกเดินทางมานะคะสำหรับใครที่เดินทางมาในวันนี้ค่ําคืนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเดินทางตลอดปลอดภัยนะคะพี่น้องนี่นะคะแบบโอ้2เวทีเราจะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะทักมาได้ทาง Facebook สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจค่ะพี่น้อง149บาทนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะป๋าค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจร่วมทำบุญค่ะนี่นะคะเราจะมีการสร้างห้องน้ำแม่นบ่ค่ะป๋าตอนนี้อะไรนี่ไลฟ์สดคลิปค่ะคลิปสร้างห้องน้ำถวายวัดที่วัดโนนอ้อมแก้วค่ะผู้ที่สนใจนะคะร่วมอยากร่วมทำบุญนะคะกับ
ทางเฮานะคะทางเป็นที่สาวหน่อยนะครับเป็นที่ตัวไปกันโอนบัญชีบอสเลยได้ไหมคะบัญชีไม่ใช่บัญชีเปิดบัญชีกลาง3คนระหว่างอำนาจนามวงศายมนินนามวงศาแล้วก็พระอาจารย์ถนอมมีเลขบัญชีให้เพิ่นบ่คะเลขบัญชี5เดี๋ยวนะแป๊บได้ค่ะสำหรับคนที่สนใจร่วมทำบุญนะคะสร้างห้องน้ำถวายวัดค่ะพี่น้องครับนี่นะคะบอกคุณดิ531อะไร5312721075นะคะครับผมไทยพาณิชย์ค่ะนี่ครับนี่ค่ะเป็นบัญชีกลางระหว่าง3คนค่ะก็ห้องน้ำ20ห้องเลยพี่น้องครับแบบตุ้งแบบปักงามเลยล่ะค่ะใส่แบบว่าคือกันขออานิสงส์ขอกิจศรัทธาจากพี่จากน้องกินมีแรงศรัทธานะครับช่วยกันบริจาคเข้าไปค่ะบารักศรัทธาล่ะครับ5บาท10บาทร้อยคะแนนพันคะแนนกะได้บุญเบิดแล้วครับน้ำกันแม่นๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่เฮาล่ำอยู่นี่สอดแจงแล้วค่ะก็สิไปทําบุญตรงแม่นครับเจ็ดโมงตรงเลยเตรียมตัวเตรียมยังสิมีรถแห่เราก็เฮาล่ะแห่ไปค่ะแห่ต้นดอกเงินแห่ต้นดอกฟ้าไปครับค่ะประมาณ9โมงน่าจะถึงวัดน่าจะทำพิธีกันหลวงพ่อมันกระถาตอนรับทั้งคุณแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะป้าขอบคุณค่ะทำใจนะครับเนาะติดตามที่เนาะค่ะนี่นะคะพี่น้องสำหรับใครที่สนใจนะคะตามที่ถ่ายเบื้องบนหนึ่งเลยค่ะสำหรับเลขบัญชีนะคะสำหรับการร่วมทำบุญนะคะสร้างห้องน้ำถวายวัด20ห้องเลยค่ะแบบห้องน้ำเพิ่นก็เฮ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแบบอะไรก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะร่วมสมทบทุนนะคะทำบุญแอดมินก็ตื่นเต้นเพราะแอดมินเลยโอ้ยเล็กเวทีไหมเขาเหลี่ยมยาบยาบพี่น้องสะออนนี่นะคะนี่เวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะเดี๋ยวเพลินติดตั้งฉากเราแอดมินสิมาถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงค่ะรับรองว่าฉากอลังการงานสร้างไม่แพ้สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะบ่แพ้วงหนึ่งแน่นอนค่ะพี่น้องห้องน้ำกับมี่นะคะค่ะรับรองนี่โอ้แดดคักยังบ่ค่ะไปดิล่ะนี่นะคะสนามแบบกว้างมากค่ะบ่ต้องห่วงว่าสิบ่มีหม้องรองรับพี่น้องนะคะสนามกว้างมากนะคะนี่เข้าห่มก่อนค่ะตอนนี้หัวกําลังเซาห่มครับผมอันไหนก็ หัวกําลังเซาห่มโอ้ยสะออนเวทีใหม่ค่ะเล็กเขาแบบอู้ยสะออนเล็กหวานเพราะว่าเล็กตากแดดเล็กเข้ากับหวานคือกันค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้สักหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ